อยู่กับเรา2คนในกรุงเทพยามเย็นนะคะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารรอบรั้วกรุงเทพมหานครกันค่ะข่าวแรกนะครับไปติดตามนะครับในโครงการเส้นทางจักรยานสีเขียวนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดทําขึ้นที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในตอนนี้นั้นนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสํารวจของผู้สื่อข่าวของเรานะครับยังพบว่ามีปัญหาบางอย่างซึ่งทําให้ผู้ที่ขี่จักรยานนั้นไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางสีเขียวนี้ได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับปัญหานี้จะเป็นในเรื่องของอะไรนั้นไปติดตามกับการรายงานของคุณมัชฌิมานวนนท์ครับระยะทางรวม8กิโลเมตรบนถนนสายสำคัญต่างๆเช่นที่ถนนพระอาทิตย์ถนนมหาราชถนนหน้าพระลานเป็นต้นโดยการปรับปรุงผิวทางปรับระดับผิวจราจรเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตีเส้นจราจรช่องทางจักรยานเป็นเส้นคู่พร้อมทาสีพื้นทางจักรยานเป็นสีเขียวคุณผู้ชมคะจากนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ได้มีการจัดทำเส้นทางจักรยานตามถนนเส้นต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะตอนนี้ค่ะปัญหาที่พบอย่างหนึ่งก็คือการที่ประชาชนผู้ขับขี่จักรยานยนต์นะคะได้นำจักรยานยนต์ค่ะมาจอดทับเส้นทางจักรยานนะคะรวมถึงรถเข็นของพ่อค้าแม่ขายต่างๆด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครก็กำลังได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการใช้เส้นทางให้ถูกต้องนะคะจากการสำรวจตามถนนต่างๆที่ได้ทำเส้นทางจักรยานสีเขียวพบว่านอกจากจะมีปัญหาเรื่องการนำรถจักรยานยนต์หรือรถเข็นมาจอดทับทางจักรยานแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการนำถุงขยะมาวางกองตามทางการนำรถทัวร์มาจอดให้นักท่องเที่ยวลงซึ่งส่วนมากจะพบที่บริเวณถนนรอบพระบรมมหาราชวังฝั่งกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องรถยนต์ที่มักจะขับเบียดเข้ามากินเลนจักรยานด้วยซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการขี่จักรยานทำให้ทางจักรยานสีเขียวไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทางสถานีตำรวจในเขตพื้นที่เกี่ยวข้องก็ได้มีความพยายามในการส่งเสริมนโยบายเส้นทางจักรยานสีเขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนนักปั่นได้ใช้เส้นทางนี้จริงมาตรการทางกฎหมายมันก็มีอยู่2 อย่างครับตอนนี้มันก็มีข้อบังคับของทางจักรยานซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่อาจจะยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าทางกองบังคับการตำรวจจราจรจะเป็นคนออกข้อบังคับมาอันนี้คือเป็นข้อกฎหมายโดยตรงสำหรับทางจักรยานเลยมันก็มีโทษปรับอย่างเช่นว่าจอดรถในทางจักรยานหรือเดินรถในทางจักรยานสีเขียวเนี่ยนะที่เราเห็นกันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างรอข้อบังคับออกมาชัดเจนเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติตำรวจจราจรก็จะใช้พรบจราจรพรบจราจรทางบก2522นะครับในการดำเนินการเป็นมาตรการในการจับกลุ่มอย่างเช่นว่ามีรถจอดในทางจักรยานส่วนมากทางจักรยานจะเป็นเขตห้ามจอดอยู่แล้วก็จับกลุ่มในส่วนของข้อหาจอดรถในเขตห้ามจอดมีโทษปรับ500บาทครับคือสำหรับพรบทั่วไปพรบจราจรทั่วไปครับกรณีตั้งวางสิ่งของเช่นกันอย่างเช่นว่ามีการเอาสิ่งของมาวางบนทางจักรยานเนี่ยก็จะมีโทษปรับเช่นเดียวกันก็คือปรับตามพรบจราจรคือตั้งวางสิ่งของบนทางครับผมก็มีโทษปรับไม่เกิน500บาทฮะค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังดำเนินตามนโยบายกำลังดำเนินตามนโยบายใช่ครับตอนนี้มีระหว่างตำรวจกับทางกทม.อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์แล้วก็กวดขันจับกลุ่มบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนบางคนบางถนนที่ทราบแล้วก็เราก็จับกลุ่มดำเนินคดีเสียค่าปรับตามกฎหมายนะครับสำหรับประชาชนที่ใช้จักรยานและประชาชนทั่วไปก็เห็นด้วยว่าปัญหานี้ควรแก้ไขด้วยการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้นหรือนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจังน่าจะบอกอะค่ะบอกแบบให้รู้ว่าอันนี้เป็นทางทำอะไรทำได้เฉพาะตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตำรวจใช่ไหมมีมาดูอยู่ตรงสี่แยกอยู่แล้วก็สมควรจะบอกแล้วก็ใครมาจอดก็ว่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แรกๆก็รู้สึกดีใจอ่ะที่รัฐบาลก็จะสนับสนุนแล้วให้มีเส้นทางจักรยานให้คนได้ใช้เพราะส่วนมากจักรยานเนี่ยจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่เขาเพิ่งจะมาขี่กันบ้างบางคนก็ไม่กล้าอะไรเงี้ยสำหรับอุปสรรคที่พบล่ะคะอุปสรรคหรอปั่นไปก็จะเจอรถที่จอดขวางแล้วก็มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนบ้างอะไรบ้างเงี้ยคนที่ทำผิดกฎจราจรเนี่ยเยอะย้อนสอนมันก็ทั่วทั้งถนนนะแล้วอยากจะให้ทางกทม.ช่วยแก้ไขก็อยากให้ทำแบบว่ารณรงค์ทำสปอร์ตโฆษณาอะไรให้มันแบบให้มันชัดเจนอย่างนี้ฮะประกาศเป็นทางการเลยแบบว่าเอาแบบเอาจริงเอาจังว่าห้ามจอดนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ
ม่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวแบบอีกหน่อยพอสีเขียวเนี่ยเลือนรางหายไปมันก็แบบกดอะไรต่างๆก็จะรางไปตามสีถนนในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นตั้งแต่เริ่มทำโครงการมาจนถึงบัดนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งผ่านสื่อช่องทางต่างๆแต่อย่างไรก็ตามปัญหาก็ยังเกิดขึ้นซึ่งแม้จะประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพียงไรหากประชาชนไม่ใส่ใจเคารพกฎจราจรก็คงจะเป็นเรื่องยากที่ทางจักรยานสีเขียวจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่ต้องการจะให้เส้นทางจักรยานสีเขียวเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทยค่ะและสำหรับนะคะต่อเนื่องกันค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะในกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปี2558ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครได้มีการผนึกกำลังจากทุกภาคีเครือข่ายนะคะทั้งจากภาครัฐเอกชนในการร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในงานเทศกาลปีใหม่2558นายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายอัธพรสุวัฒนเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในงานเทศกาลปีใหม่ปี2558พร้อมด้วยนางสาวปราณีสัตยะประกอบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยในปีนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนพร้อมภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกันจัดขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในระหว่างวันที่30ธันวาคม2557ถึงวันที่1มกราคม2558โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีไทยภายใต้แนวคิดสุขกายสุขใจสวดมนต์ข้ามปีทำดีร่วมกันโดยในที่ประชุมได้มีการเสนอแผนผังการใช้พื้นที่ที่ทางสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวได้ประสานงานกับสำนักงานเขตพระนครสำนักงานโยธาจัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการหารือกันถึงการจัดกิจกรรมวันที่30ธันวาคม2557คือพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชประพิษไปประดิษฐานณมณฑปการจัดแสดงนิทรรศการและการออดบูธเพื่อให้บริการแก่ประชาชนส่วนวันที่31ธันวาคม2557คือการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีการจัดฉายภาพยนตร์และสารคดีวันที่1มกราคม2558จะมีพิธีทำบุญตักบาตรนอกจากนี้ยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่การจัดหาไฟส่องสว่างการจัดเตรียมน้ำดื่มการขอขยายเวลาการเดินรถประจำทางพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจในการขอกำลังสนับสนุนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรองปลัดกรุงเทพมหานครนายอัธพรสุวัฒนเดชาค่ะวันนี้มีการประชุมเพื่อจะเตรียมงานจัดงานสุขกายสุขใจสวดมนต์ข้ามปีทำดีร่วมกันของเทพมหานครซึ่งร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีการมอบหมายภารกิจเรียบร้อยแล้วในวันจันทร์ที่22ธันวาคมนี้นะเวลา 14:00 นก็จะมีการแถลงข่าวของการจัดงานโดยท่านผู้ว่าการเทพมหานครนะครับจะแถลงข่าวเพื่อจะให้มีการแผนพันให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าเทพมหานครจะทำอะไรต่อไปนะครับช่วงจัดงานก็จะไปวันที่30นะครับอัญเชิญพระพุทธนวราชประพิษจากหอพระของสารวัตรกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยท่านผู้ว่าได้อัญเชิญไปยังรอบๆสถานที่ต่างๆนะในบริเวณเกาะนครศรีแล้วก็จะไปประดิษฐานณบนดบในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่31ซึ่งเป็นวันสำคัญที่เราจะจัดกิจกรรมนี้ในช่วงตั้งแต่หัวค่ำนะครับก็จะมีการสวดมนต์เพื่อจะเป็นความสิริมงคลของทุกคนเพื่อรับปีใหม่รวมทั้งถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครก็จะเป็นประธานในการสวดมนต์ข้ามปีนะครับโดยจะมีการสวดมนต์เพื่อความสิริมงคลแล้วก็จนถึงวันใหม่เลยปีใหม่เลยนะครับก็ปีที่แล้วก็มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากปีนี้ก็เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องชาวไทยและชาวกทมก็เน้นว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราควรจะทำจิตใจให้สงบแล้วก็สวดมนต์เพื่อสร้างนะครับบารมีให้กับตัวเองแล้วก็แผ่ให้กับคนเพื่อนร่วมชาติด้วยแล้วก็ถวายในหลวงของเราด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับ
ยังไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับที่ไม่ได้ไปออกไปต่างจังหวัดหรือว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกันนะครับไปต่อเนื่องกันที่กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการจัดอบรมนะครับให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและในเรื่องของแนวทางการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันงานตามภารกิจหลักให้บรรลุผลสำเร็จครับนายสัญญาชินิมิตปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานและผู้ประสานหรือผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2558นะครับที่ห้องราชาบอลลูม2โรงแรมพรินซ์พาเลทมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทอำนวยการระดับต้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไปของสำนักงานส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตรวม173คนการฝึกอบรมในครั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงรวมถึงอธิบายหลักการแนวคิดและวิธีการจำบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เป็นตัวชี้วัดกำหนดไว้นะครับตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองปฏิบัติด้วยการทำแบบฝึกหัดในลักษณะต่างๆที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในงานมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การที่บุคลากรทุกระดับในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครก็จะช่วยในการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครให้เป็นรูปธรรมมีความเหมาะสมเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็จะช่วยผลักดันงานตามภารกิจหลักที่กำหนดไว้ของกรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ด้วยและสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะที่มีการเชื่อมต่อกับคลองต่างๆค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมชลประทานพัฒนาคลองมหาสวัสดิ์เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะพร้อมที่จะเปิดเป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ในสัญญาชีนิมิตปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนคลองให้น้ำไหลคืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคมมหาราชโดยมีนายอดิศักดิ์ขันตีรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนาสำนักงานเขตตลิ่งชันและกรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่11นำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของคลองมหาสวัสดิ์การปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำลำคลองและการร่วมกันทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์อาทิเรือเก็บขยะเรือเก็บผักตบชวารถบรรทุกเทท้ายตะแกรงช้อนขยะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสวยงามทางด้านนายสัญญาได้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะมีการพัฒนาแม่น้ำทุกสายให้มีความพร้อมสำหรับการรองรับระบบขนส่งทางน้ำซึ่งคลองมหาสวัสดิ์ถือเป็นแม่น้ำสายหลักและได้ประสบปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี2554ทำให้กรุงเทพมหานครได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อในอนาคตจะมีการเปิดเป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ให้ประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนอกจากนี้จะมีการพัฒนาไปยังพื้นที่โดยรอบของกรุงเทพมหานครเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของปลัดกรุงเทพมหานครนายสัญญาชีนิมิตค่ะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลแล้วก็ทางกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่เป็นโครงการที่ทำร่วมกันทั้งประเทศในวันนี้ส่วนคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะครับก็เป็นคลองยาวประมาณ15กิโลนะครับที่เชื่อมทางคลองบางกอกใหญ่แล้วก็อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครด้วยกับปริมณฑลด้วยนะครับก็มีการทำความร่วมมือกันนะครับในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทางเทศบาลปายบางเทศบาลสารากลางนะครับแล้วก็เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็กรมชลประทานที่ดูแลในพื้นที่นี้ร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีการเก็บวัชพืชในคลองมหาสวัสดิ์นี้ต่อเนื่องตลอดแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่นี้มาร่วมมือร่วมไม้กันด้วยในตามคลองต่างๆที่ตัดกับคลองมหาสวัสดิ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนิมิตหมายที่ดีในการที่จะทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนนะครับที่จะดูแลเรื่องระบบคลองต่างๆให้สามารถเป็นคลองที่สามารถลำเลียงระบายน้ำได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะพั
ัฒนาเป็นในทางขนส่งทางน้ำได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นคลองที่เดิมเนี่ยในมี54ที่มีปัญหามากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับทางกรุงเทพมหานครเองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการแก้ไขโดยการทำเขื่อนหมดแล้วทั้งคลองมาสวัสดิ์เนี่ยนะครับอันนี้ก็พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพด้วยทางด้านภูมิทัศน์ด้วยตรงนี้อีกหน่อยก็จะเป็นตลาดน้ำต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะทำร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในส่วนนี้กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันตกหรือภาคตะวันออกที่มีคลองเยอะๆนะครับก็ทำกันต่อเนื่องในเขตที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแถวหนองจอกราชกระบังมินบุรีนะครับในเขตตะวันออกส่วนทางตะวันตกนี่ก็ในคลองทางฝั่งทนเขตที่เกี่ยวข้องกับสำนักระบายน้ำดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยได้มีการมอบทุนการศึกษานะครับให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตนายสัญญาชีนิมิตปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครประจำปี2557ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้จัดทำข้อตกลงเรื่องเงินกู้สังเคหะสงเคราะห์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครปีละ1ครั้งโดยกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครโดยต้องเป็นบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครและต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของราชการหรือเอกชนภายในประเทศนะครับมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมถึงต้องไม่ผ่านการรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งจะมีการแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาทุนละไม่เกิน 2,000 บาทระดับมัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าเทียบเท่าทุนการศึกษาละไม่เกิน 3,000 บาทและระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุนการศึกษาไม่เกินละ 4,000 บาทรวมทั้งสิ้น736ทุนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการค่าใช้จ่ายและสร้างกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำรวมถึงบุตรที่ได้รับทุนการศึกษาเนื่องจากมีผลการเรียนที่ดีมีความขยันหมั่นเพียรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศและสำหรับในกิจกรรมที่ผ่านมาของทางกรุงเทพมหานครนะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการโครงการเชิญชวนคนกรุงมารักสุขภาพการตรวจสุขภาพฟรีนะคะให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครตามสโลแกนสุขกายสุขใจทำดีร่วมกัน2558ที่จะถึงนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีภายใต้แนวคิดรักษาศีลสุขกายสุขใจเริ่มต้นดีชีวิตดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่และเพื่อความสถิตสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาอีกทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมสวดมนต์รักษาศีลทำจิตใจให้สงบเป็นสิริมงคลรับศักราชใหม่2558สำหรับกิจกรรมภายใต้แนวคิดรักษาศีลสุขกายสุขใจเริ่มต้นดีชีวิตดีนั้นกรุงเทพมหานครได้ริเริ่มจัดทำโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชาวกรุงเทพมหานครเพื่อสนองแนวคิดดังกล่าวซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของชาวกทม.โดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากทม.ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรีใช้ชื่อโครงการว่าวัยทำงานสดใสใส่ใจสุขภาพเป็นกิจกรรมรณรงค์ตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานครที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่43สำหรับบริการตรวจสุขภาพประกอบด้วยการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตรวจมวลสารร่างกายดัชนีมวลกายปริมาณกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition Analysis และให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพเช่นวิธีเลิกบุหรี่คำแนะนำด้านโภชนาการอาหารสุขภาพการทดสอบสารต้องห้ามสเตียรอยด์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นต้นนอกจากนี้สำนักวัฒนธรรมยังจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายพร้อมประเมินผลให้อีกด้วย
สำหรับกิจกรรมเชิญชวนคนกทมรักสุขภาพตอบสนองสโลแกนสุขกายสุขใจทำดีร่วมกันอีกโครงการหนึ่งคือการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงซึ่งเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานางผุสดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ณวัดตลิ่งชันซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดหน่วยบริการสาธารณสุขขึ้นเพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งความสุขประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมนั้นประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพและข้าวสารให้แก่ครอบครัวที่ขาดโอกาสในเขตพื้นที่ตลิ่งชันจำนวน250ครอบครัวและทุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้ทุกข์ยากจำนวน5ทุนการให้บริการด้านสุขภาพและอนามัยจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครอาทิบริการหน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่บริการตรวจคัดกรองสุขภาพตรวจรักษาโรคและให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยแก่พระสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไปบริการรถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุขจากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดสำนักอนามัยนอกจากนี้มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์นำแว่นสายตามามอบให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งประชาชนในเขตตลิ่งชันและพื้นที่ใกล้เคียงได้ให้ความสนใจเข้ารับบริการที่ได้จัดเตรียมไว้ให้กันเป็นจำนวนมากและนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางกรุงเทพมหานครได้ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวกทมและเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกทมดีขึ้นทีมข่าวเมโทรทีวีรายงานและอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2558แล้วนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับและหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ประจำปี2558นะครับไปติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2558ที่กรุงเทพมหานครร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขกายสุขใจสวดมนต์ข้ามปีทำดีร่วมกันโดยทางคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครนำโดยนายอัธพรสุวรรณเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวปราณีสัตยประกอบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวได้เรียกหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมใหญ่ครั้งนี้สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้ใช้พื้นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทั้งหมดในการจัดกิจกรรมโดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่30ธันวาคม2557กับพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรไปประดิษฐานณมณฑปและการจัดแสดงนิทรรศการการออกบูธเพื่อให้บริการแก่ประชาชนส่วนในวันที่31ธันวาคม2557คือการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ในปีนี้กรุงเทพมหานครและเครือข่ายได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาและเป็นกิจกรรมเด่นของงานในปีนี้อีกด้วยพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานในพิธีนี้นอกจากนี้ประชาชนจะได้รับชมการจัดฉายภาพยนตร์และสารคดีให้กับประชาชนได้ชมฟรีอีกด้วยสำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้ทางคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้นั้นจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันอย่างคึกคักและอยากให้ประชาชนร่วมกันทำความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเพื่อถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2558นี้นะคะท่านผู้จัดการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขพันธ์บริพัตรนั้นปรารถนานะคะในการที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนให้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะคะท่านปรารถนาจะเห็นพี่น้องประชาชนสุขกายสุขใจสวดมนต์ข้ามปีทำดีร่วมกันในการที่จะส่งเสริมให้ทุกคนได้มีความสุขในการเข้าสู่ศกใหม่นะคะก็ขอเชิญชวนไปร่วมงานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในคืนวันที่31ธันวาคม2557ค่ะขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตร
นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าที่ทุกท่านเคารพนับถืออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขในชีวิตครอบครัวในชีวิตส่วนตัวและแคล้วคลาดจากแผ่นดินทั้งปวงด้วยครับและกิจกรรมสุดท้ายซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญกับคนไทยในวันขึ้นปีใหม่ที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นในวันที่1มกราคม2558คือพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน188รูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี2558เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของประชาชนคนกรุงเทพมหานครในการร่วมกันทำความดีส่งผลให้เกิดความสุขทางกายและจิตใจนับว่ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปียังเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนาของไทยและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาไปสู่คนรุ่นหลังขอเชิญนะคะประชาชนคนไทยคนกรุงเทพมหานครค่ะมาร่วมงานได้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันว่ากรุงเทพมหานครต่างจังหวัดรวมถึงปริมณฑลเป็นอย่างไรบ้างกับคุณพิชญ์นันท์กันเกตค่ะสวัสดีค่ะฝนฟ้าพยากรณ์และดิฉันพิชญ์นันท์กันเกตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนฉบับที่15ค่ะให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนบนของประเทศไทยระวังภัยหนาวนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณของภาคใต้ค่ะกำลังที่จะประสบภัยกับมรสุมที่กำลังเข้ามาในตอนนี้อาจจะทำให้คลื่นลมแรงแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ในระยะนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ควรที่จะมีความระมัดระวังและเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนตอนนี้ค่ะเราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศภาพรวมนะคะของประเทศไทยกันว่าจะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเรามารับชมพร้อมกันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงค่ะและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดเขาสูงจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะและสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วยค่ะสำหรับทางด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีอากาศเย็นและอุณหภูมิก็จะลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนตอนนี้นะคะสภาพอากาศรายภาคค่ะที่ตอนบนของภาคเริ่มที่จะมีอากาศหนาวเย็นแล้วเรามารับชมพร้อมกันค่ะไปเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือค่ะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสตอนบนของภาคมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 13-14 องศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่างมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยค่ะอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยนะคะกับมีลมแรงตอนบนของภาคมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่างมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 16-17 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูค่ะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียสลงมากันที่ภาคกลางค่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียสไปดูกันที่ภาคตะวันออกค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ
ไปดูกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียสค่ะไปปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะในช่วงที่อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะคุณผู้ชมก็ควรที่จะรักษาสุขภาพด้วยการทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอด้วยนั่นเองค่ะรวมถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับฝนฟ้าพยากรณ์ได้ใหม่ที่นี่ทางเมโทรทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณคุณพิชญ์นันท์นะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามในเรื่องของประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจครับ